ถาอุทยานไทยตอนนี้เราอยู่ที่ณศรัทธาไทยครับค่ะอันนี้เราจะเห็นอันแรกเลยมีป้ายอยู่นี่ครับณศรัทธาอุทยานไทยค่ะตรงนี้เขาก็เล่นกิมมิกนิดนึงนะครับวันนี้แดดร้อนหน่อยมีคำว่าไทยธงชาติไทยด้วยแดงขาวน้ำเงินขาวแดงนะพอเปลี่ยนมุมก็จะอ่านไม่เป็นคำภาษาไทยเลยอยู่ที่ราชบุรีครับตอนนี้กำลังจะเดินเข้าไปแล้วนะครับก็มีร้านอาหารนะครับซ้ายมือจะแปลกวันนี้วันเสาร์คนยังน้อยเนาะไทยข้าวฟ่างข้าวฟ่างเนี่ยนะข้าวฟ่างอ่านว่าไทยข้าวฟ่างกาแฟเป็นร้านกาแฟไทยกาแฟโอ้โหเรากำลังจะไปซื้อตั๋วนะครับนี่จุดแต่งข้าวมีเจ้าหน้าที่แต่งชุดไทยถ้าคุณแต่งชุดไทยคุณจะได้ลดนะครับก็เดิมครับอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันณศรัทธาเพื่อสนุกกับสาระบันเทิงในการเยี่ยมชมเดี๋ยวเรามาดูครับว่าแอปพลิเคชันมีความสำคัญยังไงในการใช้งานในสถานที่อย่างนี้นะครับต้องใช้งานแอปพลิเคชันณศรัทธาผ่าน Wi-Fi Wi-Fi ของณศรัทธาเท่านั้นลงทะเบียนรับรหัสผ่านณจุดที่ก็คือด้านหลังนี่เองนะครับมีรองรับอยู่ทั้งหมด3จุดแต่ถ้าพี่ใช้ GPS ของพี่ได้ใช่ไหมไม่ได้ใช้ไม่ได้โอเคใช้ Wi-Fi ของที่นี่เท่านั้นนะครับขั้นตอนไม่ยากครับพอคุณเข้ามาณศรัทธาเอาบัตรประชาชนของคุณเสียบจะขึ้นหน้าจอมาแล้วรหัส Wi-Fi ของคุณก็คือเลขและอินเทอร์เน็ตของคุณเสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดแอปของณศรัทธานะครับพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเนี่ยเอามาใช้งานในสถานที่นี้ได้เลยนะครับตอนนี้ก็เข้ามาข้างในแล้วนะคะก็เอาบัตรแต่คนเนี่ยก็จะมี QR code ไปสแกนที่ทางเข้าหลังจากนั้นแล้วก็เข้ามาด้านในเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันค่ะในแอปมีอะไรพิเศษไหมนี่ไงมีหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้นะครับจะเปิดจากแอปปั๊บสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหนึ่งในพระมหากษัตริย์ไทยผู้ได้รับพระราชสมัญญานามก็จะเป็นอินฟอร์เมชันแบบนึงนะครับฝั่งนั้นน่าจะเป็นภาษาไทยสำหรับคนไทยก็จะมีวิดีโออย่างที่เห็นเนาะนะครับไม่ต้องอ่านอย่างเดียวดูวิดีโอไปด้วยถ้าฝั่งนี้น่าจะเป็นภาษาอังกฤษลองดูไหมลองปิดวิดีโอดิโอเคแล้วเรามาสแกนดูซิเอาใหม่นะคะเก็บแต้มด้วยโอ้รู้สึกว่าไม่เป็นภาษาอังกฤษนะครับยังเป็นภาษาไทยทั้งคู่ถามว่า Wi-Fi ที่ให้ส
ปีดใช้ได้ไหมระดับหนึ่งครับอย่างของผมเนี่ยไม่ขึ้นเลยไปต่อดีกว่านั่นคืออินโฟเมชันทั้งหมดนะครับก็จะมีพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระนเรศวรพระเจ้าตากสินมหาราชในเรื่องละครเรื่องนั้นปะพระเจ้าตากสินมหาราชใช่ครับแล้วก็สมเด็จพระปิยมหาราชเนี่ยครับพระนเรศวรอยู่ตรงกลางครับพระเจ้าตากสินจะอยู่ซ้ายมือของเราส่วนนี้คือพระปิยมหาราชครับคือล.5โคตรของคนความสุขจะเกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณพูดและสิ่งที่คุณทำเป็นสิ่งเดียวกันปากกับใจตรงกันเองนะครับพระพุทธทาสภิกขุคนจำนวนมากทำบุญเพื่อให้ตนมีใจแต่ไม่ได้ทำบุญเพื่อให้ใจคนดีคำนี้เยี่ยมเลยใช่ไหมครับนี่แหละครับก็จะมีโคตรหรือคำนี้สวยๆของแต่ละท่านนะครับทำอีกตำหนิคนอื่นง่ายที่สุดรู้จักตัวเองยากที่สุดโอ้ลองมาดูทางดาไลดามะดูนะครับทุกศาสนาล้วนมีคำสอนพื้นฐานคล้ายกันนั่นคือความรักความเมตตาและการให้ครับบรรยากาศก็เย็นดีนะครับถึงแม้ข้างนอกจะอ้าวร้อนนะครับผมเลยใส่เสื้อแขนยาวครับกระดับชั้นที่2เท่านั้นใช่ไหมจ๊ะโอเคก็ห้ามถ่ายภาพนะสำหรับที่สองแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่เราจะปิดกล้องครับห้องเหลืองปิดมาแล้วคุณสแกนสิสแกนหนึ่งของมหาโจรที่โหดเหี้ยมเกินมนุษย์ให้สั่งประหารกุมารน้อยของเขาสี่ท่านผู้รู้กุมารน้อยนี้หากเขาเติบโตขึ้นมาเป็นโจรเราค่อยประหารเขาได้ดีกว่าเวลานี้ท่านจงเลี้ยงดูเขาให้เติบโตเถิดจงให้ชื่อกุมารน้อยนี้ว่าอาหิงสกะอันมีความหมายว่าผู้ไม่เบียดเบียนเถิดนิดามานดาได้ส่งไปเรียนกับอาจารย์ทิสาปาโมกที่สำนักอัคศิลาอาหิงสกะกุมารเป็นคนมีปัญญามีความประพฤติเรียบร้อยเป็นที่พอใจของอาจารย์มากจนเป็นที่อิจฉาริษยาของสิบคนอื่นจึงพาจะออกอุบายเพื่อกำจัดอาหิงสกะให้ร้ายว่าอาหิงสกะมานกนั้นคิดจะประทุษร้ายอาจารย์เมื่อถูกรอบหูบ่อยเข้าก็เกิดความหวาดระแวงอาจารย์จึงขออุบายกำจัดอาหิงสกะมานพสีอาหิงสกะจะเป็นสิทธิบิดความพร้อมที่จะเป็นผู้สืบทอดของวิชาในขั้นสุดท้ายจากข้าหากเธอได้การจะเลิกเรียนวิชานี้เราจะต้องฆ่าคนให้ครบ 1,000 คนสักด้วยนิสัยรักวิชาอาหิงสกะมานพจึงยอมปฏิบัติตามมุ่งหน้าสู่ป่าช้างแต่ตัวปลาทั้งหลาย
ค่ามากเข้ามากเข้าก็จำไม่ได้ว่าฆ่าไปแล้วกี่คนเอาหินสกัดมาก็ตัดเอานิ้วก้อยคนที่ตายคนเล่นหนึ่งนิ้วมาทำเป็นพวงมาลัยคล้องคอไปเพื่อเป็นเครื่องนับจำนวนคนที่คนฆ่าเป็นที่มาของชื่อโจรป่าองคุยมาซึ่งหมายถึงผู้ที่นำนิ้วมาร้อยไว้ด้วยกันพาแต่มาดาเมื่อรู้ข่าวว่าจอมโจรองคุยมาจะผ่านมาทางราป่าของเมืองสาวัตถีบ้านเกิดกลับนึกดีใจเป็นยิ่งนักตั้งใจมั่นว่าเมื่อฟ้าสางจะรีบออกไปหาบุตรอันเป็นที่รักทันทีฝ่ายองคุยมาเขามีความตั้งใจว่าเมื่อรุ่งสางหาออกไปพบใครเป็นคนแรกจะฆ่าให้ตายสิเพื่อให้ครบ 1,000 คนเป็นกิจกรรมเดินดูทีละจุดทีละจุดเอาครับพระพุทธองค์ทรงทราบขึ้นมาว่าองค์ผู้มาในคราวนี้จะก่อกรรมหนักคือจะฆ่าผู้เป็นมารดาหากได้พบเจอแต่เมื่อตรวจรู้ผลการในอดีตชาติแล้วก็ทรงทราบว่าหากองค์ผู้มาได้รับคำสอนที่เหมาะสมก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้แต่ถ้าจอมโจรองค์ผู้มาสั่งมาผู้เป็นมารดาเสียในคราวนี้แล้วก็จะกลายเป็นอนันตริยกรรมคือกรรมอันหนักที่จะทำให้ไม่สามารถบรรลุได้ในชาตินี้ไม่ว่าจะทำดีมากขนาดไหนก็ตามพระองค์จึงรีบเสด็จไปโปรดจอมโจรองค์ผู้มาเมื่อองค์ผู้มาเห็นพระมีพระภาคเจ้าก็หมายจะปิดชีวิตแล้วตัดเอาไว้ที่1,000ไปบูชาคุณแต่ยิ่งไล่ตามเท่าไหร่ก็เหมือนพระพุทธองค์ยิ่งอยู่ห่างออกไปเท่านั้นสมณเจ้าจงหยุดเราอยู่แล้วองค์ผู้มาข้าเป็นนักบวชเหตุใดจึงกล่าววาจาเหมือนเช่นนี้เราอยู่องค์ผู้มาท่านมาจงหยุดเรารักกิเลสละมาฆ่าสัตว์ฆ่าชีวิตทั้งปวงได้แล้วจึงชื่อว่าหยุดแล้วในทางพระพุทธท่านองค์ผู้มาท่านยังได้รับเอาการเปลี่ยนชีวิตผู้อื่นในทางเต็มไปด้วยกิเลสเราจึงหยุดแล้วแต่ท่านนั้นยังไม่ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าตอนนี้ข้าเกิดโลภะเห็นพระธรรมนั้นขอบรรพชาติเป็นที่สุดรวมท่านให้รุ่งการสมบัติได้หรือไม่นับจากนี้ไปท่านจงมาเป็นที่สุดเถิดละเว้นจากการเปลี่ยนแล้วเราจะปกป้องท่านอยู่ตอนนี้เลยค่ะเอาหินสกัดเมื่อบวชเป็นภิกษุในบวรพุทธศาสนาแล้วพาแต่เมื่อใดมีผู้จำได้ว่าพระอหินสกัดคือจอมโจรองคุลีมาท่านก็จะได้รับก้อนหินท่อนไม้คว้างบาให้ได้รับบาดเจ็บแม้ศีรษะจะแตกโลหิตไหลไม่อาบราดแต่พระอหิงสกะก็ไม่เคยคร่ำบ่นกลับก้มหน้ารับผลแห่งกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้ด้วยความสงบนิ่งพระเจ้าเกษตรที่โกศลเมื่อได้ทราบความว่าจอมโจรองคุลีมาออกบวชก็รีบมุ่งหน้าไปพบกับพระผู้มีพระภาคเจ้าหมายจะขอตัวพระอหิงสกัดเพื่อลงโทษให้สมแก่เองที่เคยเป็นมหาโจรมาก่อนมหาโจรก่อนที่ท่านจะนำตัวขององคุลีมาต่อไปขอให้ท่านจงสดับคำกล่าวที่สุดของเราก่อนพระผู้องค์ทรงสอนว่าคนเราจะเป็นไปตามความคิดในใจเราถ้าหากคิดดีเราก็จะทำดีหากคิดชั่วเราก็จะทำชั่วศัตรูที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์คือใจของตัวเองพระรูปนี้แสดงธรรมได้ลึกซึ้งยิ่งพระรูปนี้คืออหิงสกะก่อนที่จะบวชทุกคนรู้จักเขาดีในนามขององค์ผู้มีมาน่าอัศจรรย์นะพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านทำให้ผู้ที่ใครๆหวาดกลัวสงบนิ่งได้องค์ผู้มีมาข้าจะไว้ชีวิตและให้อิสระแก่ท่านพ
ขอพระทัยในความเมตตาของพระองค์ยิ่งนักคนที่ท่านควรพอใจในความเมตตาคือพระตถาคตตังหากล่าวด้านนี้ต่อเลยนะคะตอนนั้นเรามีชื่อว่าอาหิงสกะแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนแต่เรานั้นกลับเป็นมหาโจรถูกกิเลสครอบงำจิตใจจนไม่ได้มาพบกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้รับความเมตตาแล้วจึงคิดถูกคิดดีเข้าถึงธรรมะอันประเสริฐสุดได้นะคะจะต้องไปด้านขวามือนะคะภาษาอังกฤษว่า John Fu Bonsai Garden ทำไมจอนJoyful ดูจะได้เบิกบานพิรมบอนไซจะเป็นต้นไม้เล็กนะครับมาจากทางญี่ปุ่นเป็นการดัดกิ่งดัดก้านให้มันดูเล็กๆลงชอบอะไรเล็กๆและประดับไว้ในบ้านให้ดูเสมือนต้นไม้ใหญ่ย่อส่วนนะครับเป็นที่มาของบอนไซแต่บางครั้งเวลานักขับเครื่องบินในสงครามโลกครั้งที่สองเวลาเขาจะพีชีพขับเครื่องบินชนกองทัพอเมริกานะครับทหารเรืออเมริกาญี่ปุ่นเขาก็จะพูดว่าบอนไซแล้วเครื่องบินก็จะบินชนเรือเพราะนั้นบอนไซครับไม่ใช่บอนไซเคยคิดจะปลูกนะแต่ต้องดัดลวดอีกเยอะขี้เกียจดัดปลูกอะไรก็ไม่สำเร็จครับนอกจากปลูกรัก